สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ครีซี่เป็นเรื่องราวใหญ่โตแล้วค่ะหลังจากที่อดีตมือเซตทีมชาติเกาหลีใต้อย่างอีดายองออกมาโพสต์รูปคู่กับคิมยอนคยองซึ่งเป็นรูปคู่ที่แนบชิดแนบกายกันมากๆพร้อมกับแคปชั่นว่าถ้าขอโทษความลับจะอยู่ตลอดไปใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดค่ะเพราะว่าวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะอีดายองอดีตมือเซตทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ออกมาโพสต์รูปคู่ที่นอนกับคิมยอนคยองค่ะต้องบอกว่าคิมยอนคยองเนี่ยเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ลูกยางแดนโสมขาวเลยนะคะใครๆก็รู้จักคนทั้งโลกก็รู้จักเธอดีนะคะและยิ่งแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยก็ต้องรู้จักเธออยู่แล้วด้วยนะคะแต่สิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือข้อความที่อีดายองระบุไว้ใต้ภาพนะคะเขาบอกว่าหากคุณรู้ถึงการล่วงละเมิดทางเพศในทีมชาติการกลั่นแกล้งความรุนแรงในอาชีพและการใช้อำนาจในทางที่ผิดที่ฮึงกุกไลฟ์ฮึงกุกก็คือสโมสรนะคะที่เขาเคยเล่นด้วยกันในเกาหลีนะคะและเขาก็บอกอีกว่าถ้าออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการฉันจะเก็บสิ่งที่คุณต้องการเก็บเป็นความลับที่สุดตลอดไปอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าความลับที่อีดายองโพสต์ลงไปเนี่ยที่เขากำลังพูดถึงในใต้โพสต์นี้เนี่ยมันคือความลับเรื่องอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะทั้งคู่มีปัญหากันตามที่สื่อเกาหลีใต้ได้รายงานว่าคิมยอนคยองเนี่ยได้คุยกับโค้ชเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การเล่นของอีดายองก่อนที่ดายองเนี่ยจะออกมาโพสต์โจมตีรุ่นพี่รายหนึ่งในสโมสรแต่ไม่ได้ระบุชื่อนะคะว่าโพสต์โจมตีรุ่นพี่คนไหนและสุดท้ายอีดายองก็ลบโพสต์นั้นออกไปแต่หลายๆคนค่ะก็เชื่อกันว่าโพสต์นั้นเนี่ยอีดายองน่าจะหมายถึงคิมยอนคยองนะคะและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะที่อีดายองได้โพสต์แล้วก็ลบโพสต์ไปก็มีการออกมาโพสต์ทางฝั่งคิมยอนคยองนะคะมีการโพสต์โต้กลับโต้ตอบกันไปมาโจมตีกันไปมานะคะแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็เคยมีข่าวลือนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมากกว่าการเป็นแค่รุ่นพี่รุ่นน้องแต่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งมากกว่าแค่รุ่นพี่รุ่นน้องนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรค่ะก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากปากของทั้งสองคนนะคะถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองคนและหลังจากที่อีดายองนะคะมีข่าวว่าไม่กินเส้นกับรุ่นพี่ในทีมไม่นานเท่าไหร่นะคะอีดายองและอีแจยองคู่แฝดนะคะก็โดนปลดสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้แบนทั้งสองคนค่ะไม่อนุญาตให้สองคนเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลในเกาหลีใต้อีกเลยก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะคะว่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องไม่กินเส้นกับรุ่นพี่ในทีมในสโมสรไม่นานทั้งสองคนก็โดนแบนจากสมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะคู่แฝดสองพี่น้องอย่างอีดายองกับอีแจยองเนี่ยก็ต้องไปเล่นสโมสรที่ต่างประเทศนะคะยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเล่นในเกาหลีใต้เลยค่ะแล้วอยู่ดีๆนะคะอีดายองก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะพร้อมกับแคปชั่นที่น่าสงสัยมากๆเลยนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันเกินพี่น้องหรือเปล่าหรือมันจะมีความลับอะไรที่มากไปกว่านั้นนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะหลังจากที่ได้ฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ